มาดูข้อสอบท้ายบทที่3เรื่องการแปรผันกันนะครับข้อแรกหาก y แปรผันตรงกับ x โดยที่ x และ y มีความสัมพันธ์กันดังตารางจงหาค่าของ p บวก q บวก r นะครับคือ x เป็น2เมื่อ y เป็น x เป็น2ทำให้ y เป็น p x เป็น4 y เป็น28 x เป็น5 y เป็น q x เป็น9 y เป็น r ครับหาค่า p บวก q บวก r ข้อ a 56ข้อ b 112ข้อ c 224และข้อ c 448โจทย์บอกว่า y แปรผันตรงกับ x ครับ y แปรผันตรงกับ x แสดงว่า y เท่ากับ kx นะครับดังนั้น y หาร x เนี่ยเป็น k ก็คือคงที่นะครับ y หาร x เป็นค่าคงที่เสมอนะครับทีนี้ pqr นี้เราไม่รู้แต่เรารู้ตรงนี้ครับ28กับ4ดังนั้น28หาร4เป็น7นะครับดังนั้น p หาร2ครับก็ต้องเท่ากับ7นะครับ q หาร5ก็ต้องเท่ากับ7อาหาร9ก็ต้องเท่ากับ7นะครับดังนั้นย้ายขึ้นไปคูณครับ p ส่วน2เท่ากับ7ดังนั้นจะได้ว่า p เนี่ยเท่ากับ14นะครับ q ส่วน5เท่ากับ q ส่วน5เท่ากับ7นะครับดังนั้นย้าย5ขึ้นไปคูณครับได้เป็น q เท่ากับ7คูณ5คือ35และ r ส่วน9เท่ากับ7ย้าย9ขึ้นไปคูณครับได้ r เท่ากับ9คูณ7เป็น63นะครับเห็นไหมครับ14หาร2เป็น7 35หาร5เป็น7 63หาร9เป็น7ก็คือได้เป็น y ส่วน x เป็นค่าคงที่คือ k นะครับหาค่า p บวก q บวก r ครับก็เท่ากับ14บวก35บวกด้วย63นะครับ14บวก35บวก63เป็น112ครับตรงกับตัวเลือกข้อ b นะครับ112ดังนั้นข้อนี้ครับเราใช้สมบัติที่บอกว่าถ้า y แปรผันตรงกับ x นะครับจะได้ว่า y เท่ากับ kx พอ y เท่ากับ kx ปุ๊บ y ส่วน x เท่ากับ kแสดงว่า y ส่วน x เป็นค่าคงที่นั่นเองมาดูข้อต่อมาครับข้อ2ข้อ2ครับบอกว่าหาก y แปรผกผันกับ x โดยที่ x และ y มีความสัมพันธ์กันดังตารางจงหาค่าของ pqr x เป็น2 y เป็น p x เป็น3 y เป็น q x เป็น5 y เป็น12และ x เป็น6 y เป็น r หาค่า pqr ครับ a เป็น a 60 b 600 c 6000 d 60,000ข้อนี้ครับโจทย์บอกว่า y แปรผกผันกับ x นะครับแสดงว่าเขียนอย่างนี้ครับคือ y แปรผกผันกับ x นะครับทำให้ได้ว่า y เท่ากับ k ส่วน x ถูกไหมครับก็คือ x y เท่ากับ k หรือถ้า y แปรผกผันกับ x แปลว่า x คูณ y เป็นค่าคงที่นั้นลองดูครับ x y k เป็นค่าคงที่ x คูณ y เป็นค่าคงที่ดังนั้น x คูณ y ตรงนี้ครับได้2 p ตรงนี้ได้3 q ตรงนี้ได้60ครับแล้วตรงนี้ได้6 r นะครับดังนั้น 2p 3q และ 6r ก็ต้องเท่ากับ60นะครับเอา2ไปหาร60ครับได้ p เป็น30 q 3ไปหาร60ครับ q เป็น20และ r ครับเอา6ไปหาร60ได้ r เป็น10นะครับลองตรวจสอบดู2คูณ30 x คูณ y ได้60 3คูณ20ก็เป็น60 5คูณ12เป็น60อยู่แล้วแล้ว6คูณ10เป็น60ดังนั้นค่าของ pqr คือ30 20แล้วก็10นะครับเพราะทำให้ x คูณ y เป็นค่าคงที่นะครับโจทย์ถามหา pqr เอามาคูณกันเลยครับ pqr คือ30คูณ20คูณ10ก็คือ 6,000 นะครับ 6,000 ตรงกับตัวเลือกข้อ c นะครับข้อ c 6,000 ดังนั้นหลักการของข้อนี้ครับคือตัวที่ถ้า y กับ x แปร6,000 กันผลคูณของ x กับ y จะเป็นค่าคงที่เสมอนะครับดูข้อต่อมาครับข้อ3ถ้า y แปรผันโดยตรงกับ x และแปรผกผันกับ z โดยเมื่อ x เท่ากับ6และ z เท่ากับ2จะได้ y เท่ากับ1จงหาค่า y เมื่อ x เท่ากับ6และ z เท่ากับ2ข้อ a 1ข้อ b 2ข้อ c 3ข้อ d 4จากโจทย์ครับ y แปรผันโดยตรงกับ x แสดงว่า y แปรผันตรงกับ x และแปรผกผันกับ z y แปรผกผันกับ z นั้น2อันนี้ครับเอามารวมกันเอามาเกี่ยวเนื่องกันจะได้ว่า y แปรผกผันแปรผันตรงกับ x หารด้วย z นะครับเอามารวมกันได้เลยครับได้ y แปรผันตรงกับ x หารด้วย z ก็คือ y เท่ากับ kx หาร z เมื่อ k เป็นค่าคงที่นะครับทีนี้โจทย์บอกว่าเมื่อ x เท่ากับ6และ z เท่ากับ2ได้ y เท่ากับ1ก็เอาอันนี้ครับมาแทนค่าหาค่า k ได้นะครับก็จะได้ว่าถ้า y ได้ y เป็น1ถูกไหมครับเมื่อ k ติดไว้ x เป็น6และ z เป็น2ครับแทนค่า x เป็น6 z เป็น2 y เป็น1ลงมาแก้หาค่า k ได้ว่า1เท่ากับ26หาร2ครับ2 1 2 2 3 6ถูกไหมครับดังนั้น1เท่ากับ 3k หรือ k เท่ากับ1ส่วน3นะครับได้ k เป็น1ส่วน3ดังนั้นครับตรงนี้จะได้ว่า y เท่ากับ
1ส่วน3คูณด้วย x ส่วน z ก็คือ y เท่ากับ x หาร 3z นะครับอยากทราบค่า y เมื่อ x เป็น6และ z เป็น2ก็แทนค่า x เป็น6นะครับและ z เป็น2นั้น y ครับเท่ากับ6หาร3คูณ2 3คูณ2เป็น6นั้น y เท่ากับ1นะครับตอบตัวเลือก a นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ถ้าบอกว่า y แปรผันตรงกับ x และแปรผกผันกับ z เอามารวมกันได้นะครับเป็น y แปรผันตรงกับ x หารด้วย z นะครับแล้วก็เอาสิ่งที่โจทย์ให้มาครับแทนค่าลงไปหาค่า k นะครับหาค่า k พอหาค่า k ได้ปุ๊บก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง x y แล้วก็ z ก็หาค่า y เมื่อ x เป็น6และ z เป็น2ได้นั่นเองนะครับดูข้อต่อมาครับข้อ4ข้อ4ให้ y แปรผกผันกับ w และแปรผันเกี่ยวเนื่องกับ x และ z โดยเมื่อ w เป็น1 x เป็น5 z เป็น2แล้วจะได้ y เท่ากับ20จงหาค่า y เมื่อ w เป็น4 x เป็น10และ z เป็น3ข้อ a 1ข้อ b 5ข้อ c 10ข้อ d 15ก็เขียนตามโจทย์ครับ y แปรผกผันกับ w แสดงว่า y แปรผกผันกับ w เขียนอย่างนี้ครับและ y แปรผันเกี่ยวเนื่องกับ x และ z คือ y แปรผันตรงกับผลคูณของ x z 2 อันนี้เอามารวมกันได้ครับได้เป็น y ครับแปรผันตรงกับ xz หาร w นั่นเองครับเอามารวมกันได้หรือเขียนให้เป็นรูปสมการครับ y เท่ากับ kx z หาร w นะครับทีนี้เราก็เอาสิ่งที่โจทย์ให้มาแทนค่าครับบอกว่า w เป็น1 x เป็น5 z เป็น2แล้ว k เท่ากับ20แทนค่าเข้ามาเลยครับจะได้แก้หาค่า k ครับy เป็น20นะครับ y เป็น20เท่ากับ k คูณด้วย x z x เป็น5 z เป็น2ครับ x เป็น5 z เป็น2หารด้วย w เป็น1นะครับ20เท่ากับ5คูณ2เป็น10 10หาร1เป็น10 10k ย้าย10ไปหารครับได้ว่า k เท่ากับ2นะครับเมื่อได้ k เท่ากับ2แล้วแสดงว่าสมการความสัมพันธ์ระหว่าง w x y z ก็คือ y เท่ากับแทน k เป็น2ครับ2 x z หาร w นั่นเองนะครับนี่คือสมการความสัมพันธ์ระหว่าง w x y z ต่อมาครับบอกว่าจะหาค่า y เมื่อ w เป็น4 x เป็น10 z เป็น3ก็แทนค่าเข้ามาครับจะหาค่า y เมื่อ x เป็น10ถูกไหมครับ z เป็น3และ w เป็น4ก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 5 10 5 คูณ 3 เป็น 15 ครับก็ได้ y เป็น 15 ตอบข้อ d นะครับดังนั้นอันนี้ก็ไม่ต่างกับข้ออื่นสักเท่าไหร่นะครับก็ทำตามที่โจทย์กำหนดมาเลยข้อต่อมาครับข้อ5ข้อ5กำหนดให้ p แปรผันตรงกับกำลัง2ของ s และแปรผกผันกับรากที่2ของ qr เมื่อ q มีค่าลดลง 80% และ r มีค่าลดลง 20% แล้ว s จะต้องมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะทำให้ค่า p มีค่าลดลง 60% ข้อ a ลดลง 60% ข้อ b ลดลง 40% ข้อ c เพิ่มขึ้น 60% และข้อ d เพิ่มขึ้น 40% ดูสิ่งที่โจทย์กำหนดมาครับให้ p แปรผันตรงกับกำลัง2ของ s นะครับ p แปรผันตรงกับกำลัง2ของ s และแปรผกผันกับรากที่2ของ qr แปรผกผันกับรากที่2คือ square root ของ qr ดังนั้น2อันนี้รวมกันครับได้เป็น p แปรผันตรงกับ s กำลัง2หารด้วย square root qr นะครับหรือ p เท่ากับ k s กำลัง2หาร square root qr เมื่อ k เป็นค่าคงที่นะครับทีนี้เนี่ย k เป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะครับแล้วค่า qr s เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาอยากทราบว่าถ้า q ลดลง 80% r ลดลง 20% s จะต้องเปลี่ยนไปยังไงจึงจะทำให้ค่า p ลดลง 60% ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คงที่คือค่า k นะครับดังนั้นเราจัดรูปอย่างนี้ดีกว่าครับ k เนี่ยจะเท่ากับ p คูณกับ square root qr นะครับแล้วหารด้วย s กำลัง2ครับไม่ว่าค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงค่า k จะคงที่เสมอนะครับดังนั้นอันนี้ครับเราตั้งไว้ก่อนว่าขั้นแรก k เป็นเท่านี้นะครับต่อมาครับอันใหม่สีน้ำเงินคือของเดิมสีชมพูคือของใหม่ครับ q ลดลง 80% นั้น q ก็คือลดลงไป 80% แสดงว่าเหลือ 20% ของเดิมนั้น q คือ2.2 q q dash คืออันใหม่ครับ q อันใหม่เป็น 0.2 เท่าของ q เดิมลดลงไป 80% เหลืออยู่ 20% r ลดลง 20% แสดงว่า r
อันใหม่นะครับก็จะเหลือแค่ 80% ของเดิมคือ 0.8R เดิมนะครับ S ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จึงทำให้ค่า P ลดลง 60% แสดงว่า P อันใหม่ก็คือ 0.6 ลดลง 60% ลดลงไป 60% ก็เหลือ 40% ถูกไหมครับก็คือ 0.4 คูณด้วย P อันเดิมครับ S แน่เป็นเท่าไหร่นะครับอยากรู้ว่าเป็นกี่เท่าของ S เดิมดังนั้นเราแทนค่า P-Q-R- ลงไปในค่าสมการนี้ครับจะได้ว่า K อันใหม่นะครับอันใหม่เป็นสีชมพู K จะเท่ากับ P P- คือ 0.4P นะครับเราก็แทนค่าเข้าไปว่าเป็น 0.4P ถูกไหมครับ K เท่ากับP คูณด้วย square root QR square root Q Q อันใหม่คือ 0.2Q ของเดิมครับและ R อันใหม่คือ 0.8R เดิมหารด้วยอะไรครับหารด้วย S กำลัง2 S แดดเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้อยากรู้ครับก็ติดไว้ก่อนว่าเป็น S แดดกำลัง2ครับทีนี้2สมการนี้อย่างที่บอกไปครับไม่ว่าค่า P Q R S จะเปลี่ยนไปยังไงค่า K เป็นค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเสมอนะครับดังนั้นเราจับ2สมการนี้เท่ากันเนื่องจาก k 2สมการนี้เท่ากันนะครับดังนั้นเราจะได้ว่า p square root qr หาร s กำลัง2ครับจะต้องเท่ากับก้อนนี้ทั้งก้อนครับคือ 0.4p square root 0.2q 0.8r นี่สำหรับที่กันคูณนิดนึงครับเอา qr มาไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็หารด้วย s แตททั้งหมดกำลัง2นี้ตัดทอนนิดนึงครับp 2ฝั่งมีเหมือนกันตัดไปครับ q กับ r ใต้ square root 2ฝั่งเหมือนกันตัดกันไปครับงั้นจะเหลือ s s dash อย่างนี้นะครับแล้วก็คิดเลขนิดนึงอ่ะ 0.8 ตรงนี้ครับคูณ 0.2 ก็เป็น 0.16 ถูกมั้ยครับ square root ตรงนี้ก็เป็น square root 0.16 ซึ่ง square root 0.16 ครับคือ 0.4 นะครับดังนั้นตรงนี้ครับจะได้ว่า1ส่วน s กำลัง2นะครับเท่ากับ 0.4 กำลัง2ถูกมั้ยครับ 0.4 คูณ 0.4 เป็น 0.4 กำลัง2หารด้วย s แดดกำลัง2อยากรู้ว่าค่า s แดดนะครับ s แดดเนี่ยเป็นกี่เท่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ของค่า s เดิมนะครับก็จัดรูปครับย้ายคูณไขว้นะครับย้ายขึ้นไปคูณย้ายขึ้นมาคูณจะได้ว่า s แดดกำลัง2จะเท่ากับ 0.4 กำลัง2คูณกับ s กำลัง2นะครับถอดรูปถอดรูททั้ง2ข้างของสมการเพื่อกำจัดกำลัง2ครับจะได้ว่า s แดดเท่ากับ 0.4s นะครับก็คือค่า s แดดอันใหม่เป็น 40% ของค่า s เดิมในเมื่อเป็น 40% ของเดิมแสดงว่ามันลดไป 100-40 คือ 60% นะครับงั้นตอบครับว่าข้อ A ครับคือค่า s ลดลงไป 60% ของเดิมทำให้เหลืออยู่ 40% ของเดิมหรือ 0.4s นั่นเองครับดังนั้นข้อนี้นะครับเราต้องดูนะครับว่าค่าแต่ละค่ามีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับจากนั้นเราเขียนให้อยู่ในรูปของสมการการแปรผันโดยมีค่า k อยู่ซึ่งค่า k เป็นค่าคงที่ยึดไว้นะครับยึดไว้ให้มันเป็นค่าคงที่อยู่อย่างนั้นนะครับค่าอื่นเปลี่ยนแปลงไปยังไงช่างมันครับค่า k ยังไงคงที่ดังนั้นเราก็เอาค่าอันเก่าค่าเดิมครับก่อนเปลี่ยนแปลงนะครับมาเทียบเท่ากับค่าอันใหม่หลังเปลี่ยนแปลงครับแก้สมการออกมาก็จะหาได้ว่าค่า s ควรจะเปลี่ยนไปยังไงจึงจะทำให้ค่า k มีค่าเท่าเดิมนั่นเองนะครับข้อนี้ข้อ6ครับกำหนด y เท่ากับ a บวก b เมื่อ a แปรผันตรงตาม x กำลัง2 b แปรผกผันกับ x เมื่อ x เท่ากับลบ1จะได้ y เท่ากับลบ1และเมื่อ x เท่ากับ3จะได้ y เท่ากับ19จงหาค่า y เมื่อ x เท่ากับ1ข้อ a ลบ5ข้อ b 0ข้อ c 5ข้อ d 10ค่อยๆดูไปครับ a แปรผันตรงตาม x กำลัง2แสดงว่า a แปรผันตรงตาม x กำลัง2นะครับหรือถ้าเขียนในรูปสมการครับเราอาจจะบอกว่า a นะครับเท่ากับ kx กำลัง2ต่อมาครับ b บ้างบอกว่า b แปรผกผันกับ x ครับแสดงว่า b แปรผกผันกับ x คือ b แปรผันอย่างนี้1ส่วน x ครับงั้นจะบอกว่า b เท่ากับ m ส่วน x ก็ได้นะครับ b เท่ากับ m ส่วน x ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้ง k และ m เป็นค่าคงที่นะครับ k กับ m คงที่ต่อมาครับกำหนด y เท่ากับ a บวก b ดังนั้นเราจะได้ครับว่า y เนี่ยเท่ากับ a คือ kx กำลัง2ถูกไหมครับเอาเข้ามาแทน a คือ kx กำลัง2บวกด้วย b ครับ b คือ m ส่วน x ดังนั้นจะได้ว่า y เท่ากับ kx กำลัง2บวกด้วย m ส่วน x เราก็หาค่า k กับ m ครับโด
ดยใช้สิ่งที่โจทย์กำหนดมาครับโจทย์บอกว่าเมื่อ x เป็นลบ1ได้ y เป็นลบ1แทนค่าเข้ามาในโจทย์นี้ครับ x เป็นลบ1ได้ y เป็นลบ1นั้นลบ1เท่ากับ k คูณลบ1กำลัง2บวกด้วย m หารลบ1นะครับซึ่งตรงนี้ครับจะได้ว่าเป็นลบ1ลบ1กำลัง2เป็น1นะครับเป็น k m หารด้วยลบ1คือลบ m ติดไว้เป็นสมการที่1นะครับต่อมาครับเมื่อ x เป็น3ได้ y เป็น19 x เป็น3 y เป็น19แทนค่าเข้าไปครับ y เป็น19เมื่อ x เป็น3 3กำลัง2เป็น9นะครับ 9k กำลัง 9k ครับแล้วบวกด้วย m หาร3นะครับเอา3คูณทั้งสมการก็ได้ครับเป็น57เท่ากับ 27k บวกด้วย m นะครับเป็นสมการที่2นะครับจากตรงนี้ครับเราเอาแก้สมการหา k กับ m นะครับเอาสมการที่1บวกสมการที่2ครับได้เป็น56นะครับเท่ากับ 28k นะครับเอา28ไปหารฝั่งนั้นได้ k เป็น2ครับแทน k เป็น2เข้าไปในสมการที่1นะครับจะได้ว่าลบ1เท่ากับ2ลบ m นะครับดังนั้นได้ว่า m เท่ากับ3หาค่า k กับ m เข้าไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้หารู้ความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x นะครับทีนี้แทน k เป็น2 m เป็น3ที่หาได้นะครับลงไปในสมการตรงนี้ครับจะได้ว่า y k เป็น2ครับ 2x กำลัง2บวก m เป็น3ครับคือ3ส่วน x นะครับได้ y เท่ากับ 2x กำลัง2หาร3ส่วนบวกด้วย3ส่วน x ทีนี้อยากทราบค่า y เมื่อ x เป็น1ก็แทนค่า x เป็น1เข้าไปครับได้ว่า y เท่ากับ2คูณ1กำลัง2บวกด้วย3หาร1นะครับ2คูณ1กำลัง2เป็น2 3หาร1เป็น3 y เท่ากับ2บวก3เป็น5นะครับงั้นตอบครับหาค่า y เมื่อ x เป็น1ตอบข้อ4ครับคือ5นะครับดังนั้นข้อนี้ครับ y ก็เหมือนมีการแยกเป็น2ส่วนบวกกันครับแต่ละส่วนก็ทำของแต่ละส่วนไปทีนี้เราก็จะติดพจน์ค่าคงที่นะคือ x k กับ m 2ค่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าโจทย์ก็กำหนดมาให้2อย่างเหมือนกันคือx เป็นลบ1 y เป็นลบ1และ x เป็น3 y เป็น19 2สมการ2ตัวแปรแก้หา k กับ m ได้อยู่แล้วนะครับพอเราแก้หา k กับ m ได้ปุ๊บเราก็จะรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x แล้วก็หาค่า y เมื่อ x เป็น1ได้นั่นเองนะครับข้อนี้มาดูข้อถัดมาครับข้อ7ให้ y เท่ากับผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยจำนวนแรกแปรผันตรงกับ x และจำนวนที่2แปรผกผันกับ x ถ้า y เท่ากับ7เมื่อ x เท่ากับ 1.5 และ2แล้วจงหาผลบวกของค่า x ทั้งหมดที่เป็นไปได้เมื่อ y เท่ากับ8 a 1 b 2 c 3 d 4โจทย์บอกว่า y ครับเท่ากับผลบวก2จำนวนจำนวนแรกแปรผันตรงกับ x ถ้าจำนวนแรกแปรผันตรงกับ x แสดงว่าจำนวนแรกให้เป็น kx นะครับจำนวนที่2แปรผกผันกับ x ก็คือเป็น m ส่วน x นะครับดังนั้นบอกได้ครับว่า y เท่ากับ kx บวกด้วย m ส่วน x คือผลบวกของ2จำนวนจำนวนแรกแปรผันตรงกับ xจำนวนที่2แปรผกผันกับ x เมื่อ k กับ m เป็นค่าคงที่นะครับทีนี้ครับโจทย์บอกว่า y เป็น7เมื่อ x เป็น 1.5 และ2ดังนั้นถ้า x เป็น 1.5 แทนค่าเข้าไปได้ y เป็น7งั้นได้เป็นสมการแรกครับคือ y เป็น7นะครับเมื่อ x เป็น 1.5 ก็คือ 1.5 k นะครับบวกด้วย m หาร 1.51.5 ตรงนี้ครับเราเอา3คูณทั้งสมการไปเลยแล้วกันครับก็เป็น21เท่ากับ 1.5 คูณ3ครับเป็น 4.5k บวกกับ3คูณกับตรงนี้ครับตัดไปเหลือ2ถูกไหมครับ3ตัดกับ 1.5 ได้2บวก 2m เก็บไว้เป็นสมการแรกครับต่อมาครับบอกว่า y เท่ากับ7เมื่อ x เป็น2ได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้า y เป็น7แทน x เป็น2เข้าไปครับ 2k บวกด้วย m ส่วน2นะครับแทน y เป็น7แทน x เป็น2ก็ได้สมการที่2ตอนนี้ครับเรามี2สมการ2ตัวแปรก็แก้หาค่า k กับ m ออกมาได้อันนี้เอา2คูณทั้งสมการครับเป็น14เท่ากับ 4k บวกด้วย m นับเป็นสมการที่2เอาสมการที่2คูณ2หน่อยครับเป็น28เท่ากับ 8k บวกด้วย 2m นับให้เป็นสมการที่3จากนั้นเราเอาสมการที่3ตั้งลบด้วยสมการที่1ครับฝั่งซ้ายจะได้เป็น28ลบ21คือ7เท่ากับ 8k ลบ 4.5k เป็น 3.5k 2m ตัดกันไปดังนั้นได้ k คือ2ครับพอได้ k เป็น2ปุ๊บแทนเข้าไปในสมการที่2ก็ได้ครับได้เป็น14เท่ากับ4คูณ k คือ4คูณ2คือ8บวกด้วย m ดังนั้นได้ m คือ14ลบ8เป็น6นะครับได้ k เป็น 2m เป็น6แล้วแสดงว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ครับ y เท่ากับ k เป็น2แทนค่าเข้าไปครับ 2x บวกด้วย m เป็น6คือ2ส่วน x ดังนั้นเราได้สมการนี้นะครับ y เท่ากับ 2x บวกด้วย6ส่วน x
ทีนี้อยากทราบค่า x ทั้งหมดที่เป็นไปได้เมื่อ y เท่ากับ8แทนค่า y เป็น8เข้าไปครับ8เท่ากับ 2x บวกด้วย6ส่วน x ทีนี้ครับสังเกตครับว่ามันมี x อยู่ข้างล่างนี้เราเอา x คูณทั้งสมการครับเป็น 8x เท่ากับ 2x กำลัง2บวก6 2เป็นตัวร่วมครับเอาหารทั้งสมการครับเป็น 4x เท่ากับ x กำลัง2บวก3นะครับสังเกตครับว่ามันเป็นสมการกำลัง2นะครับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปเลยครับเป็น x กำลัง2ลบ 4x บวก3เท่ากับ0ดำเนินการแยกตัวประกอบครับอะไรเอ่ย2ตัวคูณกันได้3บวกกันได้ลบ4ก็เป็นลบ3กับลบ1นะครับ x ลบ3คูณด้วย x ลบ1เท่ากับ0ได้ว่า x เท่ากับ3หรือ x เท่ากับ1ใช้ได้ทั้ง2ตัวนะครับหาผลบวกของค่า x ที่เป็นไปได้นะครับก็คือ1บวก3คือ4นั่นเองครับตอบข้อ D ครับ4งั้นข้อนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวแปร y 1ตัวเนี่ยอาจจะเกิดจาก x ได้หลายตัวก็ใช้ได้เหมือนกันครับไม่เป็นไรก็ทำตามโจทย์ไปเลยนะครับมาดูข้อถัดมาครับข้อ8ถ้า x แปรผันตรงกับผลบวก2จำนวนโดยจำนวนที่1แปรผันโดยตรงกับ y กำลัง2จำนวนที่2แปรผกผันกับ z ถ้า x เท่ากับ6เมื่อ y เท่ากับ2และ z เท่ากับ1และถ้า x เท่ากับ2เมื่อ y เท่ากับ1และ z เท่ากับ2แล้วถ้า x เท่ากับ 9.5 และ y เท่ากับ3แล้ว z จะมีค่าเท่าใดจำนวนที่1ครับ x แปรผันกับแปรผันตรงกับผลบวก2จำนวนเนาะจำนวนที่1แปรผันโดยตรงกับ y กำลัง2ดังนั้นจำนวนที่1อาจจะเป็น ky กำลัง2นะครับจำนวนที่2แปรผกผันกับ z ก็คือ m หาร z นะครับดังนั้น x แปรผันตรงกับผลบวก2จำนวน x แปรผันตรงกับ ky กำลัง2บวกด้วยบวกด้วย m ส่วน z นะครับทีนี้เนี่ยโจทย์กำหนดมาว่า x เท่ากับ6 y เท่ากับ2 z เท่ากับ1นะครับแล้วก็ x เท่ากับ2 y เท่ากับ1 z เท่ากับ2ทีนี้แสดงว่าเรามีได้แค่2 2ตัวแปรนะครับดังนั้นตรงนี้ขออนุญาตแก้โจทย์นิดนึงครับบอกว่า y เท่ากับผลบวกงั้นตรงนี้จะได้เป็นเครื่องหมายเท่ากับแทนนะครับขออภัยนิดนึงแก้โจทย์นิดนึงครับได้ x เท่ากับ ky กำลัง2บวก mz m ส่วน z นะครับขั้นแรกครับบอกว่า x เป็น6เมื่อ y เป็น2 z เป็น1แทนค่าเข้าไปครับ6ครับ x เป็น6เมื่อ y เป็น2 2กำลัง2คือ4ครับก็คือ 4k ครับ z เป็น1นะครับก็คือบวกด้วย m ไปเลยครับเป็นสมการที่1ต่อมาครับ x เท่ากับ2เมื่อ y เป็น1และ z เป็น2ก็แทนค่า x เป็น2ครับ2y เป็น1 1กำลัง2เป็น1ก็เป็น k เฉยๆครับบวกด้วย m ส่วน z เป็น2คือ m ส่วน2เป็นสมการที่2ครับก็เอาสมการที่2คูณ2ก็ได้ครับเป็น4เท่ากับ 2k บวกด้วย m นะครับเป็นสมการที่3เอาสมการ1ลบสมการ3ครับได้เป็น6ลบ4คือ2เท่ากับ 4k ลบ 2k เป็น 2k m กับ n ตัดกันไปได้ k เป็น1 k เป็น1ครับแทนค่าเข้าไปครับกลายเป็น6เท่ากับ 4k คือ4ครับบวกด้วย m นะครับได้ m เท่ากับ2นะครับ m เป็น 2k เป็น1ดังนั้นสรุปครับว่า x เท่ากับ k เป็น1ถูกไหมครับแทนค่าเข้าไปเป็น1คูณ y กำลัง2เป็น y กำลัง2บวกด้วย m เป็น2ครับบวกด้วย2ส่วน z ดังนั้นอยากทราบนะครับว่าถ้า x เป็น 9.5 นะครับ y เป็น3 z เป็นค่าเท่าไหร่แทนค่าเข้าไปครับ x เป็น 9.5 เท่ากับ y กำลัง2ครับคือ3กำลัง2คือ9ครับบวกด้วย2ส่วน z นะครับย้าย9ไปลบครับได้เป็น 0.5 เท่ากับ2ส่วน z ย้าย z ไปคูณ 0.5 ลงมาหารครับ z เท่ากับ2หารด้วย 0.5 z เป็น4ครับข้อนี้ตอบข้อ B ครับ z เท่ากับ4ดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกับข้ออื่นๆไปนะครับก็คือว่าก็เขียนมาให้ได้ว่า x มีสมการสัมพันธ์กับ y และ z ยังไงครับโดยมี k กับ m เป็นค่าคงที่2ค่าก็ไม่เป็นไรครับเนื่องจากเรามี2สมการเราก็แก้ค่าค่า k กับ m ออกมาได้ครับข้อ9ครับให้ x แปรผันตรงตาม y และ x กำลัง2และ x เท่ากับ2เมื่อ y เท่ากับ1แล้วข้อใดเป็นสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y x แปรผันตรงตาม y แสดงว่า x แปรผันตรงตาม y ถูกครับเขียนเป็น x เท่ากับ ky ได้นะครับ x เป็น2 y เป็น1ครับแทนค่าเข้าไป x เป็น2เท่ากับ k คูณด้วย1ดังนั้นได้ว่า k เท่ากับ2นะครับงั้นแสดงสมการความสัมพันธ์นะแทน k เป็น2เข้าไปได้ x เท่ากับ 2y นะครับตรงนี้ยังไม่มี
ตัดรูปนิดหน่อยครับเอา2เนี่ยไปหารฝั่งนั้นครับได้เป็น y เท่ากับ x ส่วน2ตรงกับข้อ b นั่นเองนะครับ y เท่ากับ x ส่วน2ข้อนี้ไม่มีอะไรมากนะครับข้อต่อมาครับข้อ10ถ้า x แปรผันตรงกับ y และแปรผกผันกับ z ถ้า 3x เท่ากับ1 7y เท่ากับ3และ 7z เท่ากับ18แล้วจงหาค่า y เมื่อ x เท่ากับ5และ z เท่ากับ10ตัวบอก x แปรผันตรงกับ y ครับ x แปรผันตรงกับ y และ x แปรผกผันกับ zx แปรผกผันกับ z เอามารวมกันได้ครับเป็น x แปรผันตรงกับ y หาร z นะครับหรือเขียนเป็น x เท่ากับ ky หารด้วย z โดยที่ k เป็นค่าคงที่นะครับทีนี้ครับตรงนี้ตัวกำหนดว่า 3x เท่ากับ1คือ x เท่ากับ1ส่วน3นะครับ 7y เท่ากับ3ได้ y เท่ากับ3ส่วน7 3ส่วน7นะครับและ 7z เท่ากับ18ได้ z เท่ากับ18ส่วน7นะครับแทนค่า3ตัวนี้ครับลงไปในสมการนี้หาค่า k ออกมานะครับก็จะได้ว่าx เป็น1ส่วน3ครับ1ส่วน3เท่ากับ k คูณ y คือ3ส่วน7หาร z z คือ18ส่วน7 18ส่วน7นะครับเราเอา7คูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็คือเหมือนมองว่า7ตรงนี้กับ7ตรงนี้ตัดกันไปนะครับ3 1 3 3 6 18นะครับงั้นย้าย6ขึ้นไปคูณครับได้ k เป็น2นะครับแก้สมการได้ k เป็น2ดังนั้นได้ความสัมพันธ์ครับว่า x เท่ากับ2 y หารด้วย z นั่นเองนะครับอยากหาค่า y ครับแล้วก็เอาค่า x มาแทนค่าครับ x เป็น5นะครับเท่ากับ2 y หาร z z เป็น10นะครับ2 1 2 2 5 10ย้าย5ไปคูณครับดังนั้นได้ว่า y เท่ากับ25เป็นคำตอบครับตอบข้อ4นะครับดังนั้นข้อนี้ครับก็เหมือนกันครับคือเราเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง x y z ออกมาให้ได้นะครับแล้วก็แทนค่าสิ่งที่โจทย์ให้มาแก้หาค่า k ออกมาให้ได้นะครับพอหาค่า k ปุ๊บเราก็รู้สมการการแปรผันนะครับแล้วก็เอาค่า x กับค่า z มาแทนแก้หาค่า y ได้แค่นี้ครับดูข้อต่อมาครับข้อ11ถ้า y เป็นผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยจำนวน1เป็นค่าคงตัวในขณะที่อีกจำนวน1แปรผันโดยตรงกับ x พบว่าเมื่อ y เท่ากับ -43 ส่วน17เมื่อ x เท่ากับ0และ y เท่ากับ43เมื่อ x เท่ากับ y นะครับพบว่า y เท่ากับเท่านี้จงหาค่า y เมื่อ x เท่ากับ2ตัวบอกว่า y เป็นผลบวก2จำนวนจำนวน1คงตัวครับดังนั้น y เท่ากับจำนวน1คงตัวให้เป็น k ครับ k เป็นค่าคงตัวเป็นผลบวกนะครับก็บวกกับอีกจำนวน1แปรผันโดยตรงกับ x ก็ให้เป็น mx นะครับ m คูณกับ x ดังนั้นเรามี2ตัวแปรคือ k กับ m นะครับตัวบอกว่า y เท่ากับ -43 ส่วน17เมื่อ x เป็น0แทนค่าเข้าไปครับว่า -43 ส่วน17เท่ากับ k บวก mx x เป็น0ตรงนี้เป็น0ไปดังนั้นเราได้ค่า k ออกมาแล้วครับต่อมาครับบอกว่า y เท่ากับ43เมื่อ x เท่ากับ y นะครับ x เท่ากับ y แล้ว y เท่ากับ43นั้น x ก็เท่ากับ43ด้วยนั้นแทนค่าเข้าไปในสมการครับ y เป็น43ครับ43เท่ากับ k k รู้แล้วว่าเป็น -43 ส่วน17นะครับบวกด้วย m คูณกับ x x เท่ากับ y y เท่ากับ43นั้น x เป็น43 43 m นะครับได้ว่า43เท่ากับ -43 ส่วน17บวก43 m เอา43หารทั้งสมการครับเป็น1เท่ากับ -1 ส่วน17บวกกับ m นะครับย้าย1ส่วน17 -1 ส่วน17ตรงนี้ไปครับเป็น m เท่ากับ18ส่วน17นะครับดังนั้นเราได้สมการแล้วครับว่า y เท่ากับ -43 ส่วน17บวกด้วย18ส่วน17 x นะครับจะหาค่า y เมื่อ x เป็น2นะครับก็แทนค่า x เป็น2เข้าไปนะครับก็จะได้ว่า y นะครับก็จะเท่ากับ -43 ส่วน17บวกกับ2คูณกับ18ครับเป็น36ส่วน17 -43 บวก36เป็น -7 นะครับดังนั้นได้ y เท่ากับ -7 ส่วน17นั่นเองครับตรงกับตัวเลือกข้อ A นะครับ -7 ส่วน17ดังนั้นข้อนี้ครับ y เป็นผลบวกของ2จำนวนจำนวน1คงตัวก็ให้สมมุติเป็นค่าคงที่เป็น k ไปเลย x จำนวน1แปรผันแล้วก็เอาค่าคงที่อีกค่านึงมาคูณกับ x นะครับแล้วเราก็แทนค่าออกมานะครับแก้สมการหาค่า k หาค่า m ออกมาก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x แล้วก็แทนค่า x เป็น2ก็รู้ค่า y ดูข้อถัดมาครับข้อ12ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแปรผกผันกับอัตราเร็วหากใช้อัตราเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีค่าใช้จ่าย640บาทหากใช้อัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีค่าใช้จ่ายกี่บาทให้ค่าใช้จ่ายเป็น p ครับสมมติตัวแปรหน่วยเป็นบาทครับแปรผกผันกับอัตราเร็วหน่วยเป็น vให้สมมุติตัวไปเป็น v หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
หากใช้อัตราเร็ว100จะมีค่าใช้จ่าย640p แปล 6,000 กับ v นั้นจะได้ว่า p แปล 6,000 กับ v ก็คือ p เท่ากับ k ส่วน v ครับนั้นถ้าใช้อัตราเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือ v จะมีค่าใช้จ่ายคือ p เป็น640แทนค่าเข้าไปในนี้หาค่า k นะครับก็จะได้ว่า p จะแทนเป็น640นะครับ640เท่ากับ k ครับหารด้วย v v เมื่อกี้เป็น100นะครับดังนั้นจะได้ค่า k ขึ้นมาครับเป็น640คูณกับ100เป็น 64,000 นะครับจากนั้นหากใช้อัตราเร็วตรงนี้ครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง v นะครับจะมีค่าใช้จ่ายกี่บาทคือ p เท่ากับเท่าไหร่นะครับเรารู้ครับว่า p เท่ากับ k ส่วน v งั้น p เท่ากับ k เป็น 64,000 ครับหารด้วย v v ตรงนี้เป็น80นะครับแทนค่าเข้าไปเลยก็หาค่า p ออกมาครับตัดทอนครับ0ตัดกับ0ไป8 8 64เป็น800ดังนั้นได้ p เป็น800ครับตอบว่ามีค่าใช้จ่าย800บาทตรงกับตัวเลือกข้อ C นั่นเองนะครับ800บาทข้อ13ครับรายจ่ายค่าน้ำประปาของหอพักแห่ง1แบ่งเป็น2ส่วนโดยส่วน1คงที่และอีกส่วน1แปรผันตามจำนวนผู้พักอาศัยในหอพักหากเดือน1มีผู้พักอาศัย1คนจะเสียค่าน้ำประปา57บาทหากเดือนถัดมามีผู้พักอาศัย3คนจะเสียค่าน้ำประปา121บาทหากเดือน1มีผู้พักอาศัย5คนจะเสียค่าน้ำประปากี่บาท A170 B185 C200 และ D215 ให้รายจ่ายค่าน้ำครับรายจ่ายค่าน้ำเป็น P นะครับ2ส่วนส่วน1คงที่แบ่งเป็น2ส่วนก็คือต้องเอาบวกกันส่วน1คงที่ก็ให้เป็น K ครับบวกกับอีกส่วน1แปรผันตามจำนวนผู้พักให้จำนวนผู้พักอาศัยเป็น N นะครับก็บวกด้วย M คูณ N โดย K กับ M เป็นค่าคงที่นะครับ K กับ M คงที่ตัวแปรคือ p กับ n นะครับตัวบอกว่าหากเดือน1ผู้พักอาศัย1คนนะครับ n เป็น1จะเสียค่าน้ำประปาหรือ p เป็น57และต่อมาครับเอาอันนี้ก่อนแทนค่าเข้าไปในสมการครับ p เท่ากับ k บวก mn p เป็น57บาท k ก็แทนค่าไป n เป็น1นะครับ m คูณกับ1ก็เป็น m ติดไว้เป็นสมการที่1ต่อมาครับบอกว่าหากเดือนถัดมามีผู้พักอาศัย3คน n เป็น3นะครับเสียค่าน้ำประปา121บาท p เป็น121ก็แทนค่าเข้าไปในสมการนะครับ p เป็น121ครับ121เท่ากับ k บวกด้วย m คูณ n n เป็น3คูณกับ m เป็น 3m เป็นสมการที่2 2สมการ2ตัวแปรเราก็แก้หาค่า k กับ m ได้เอาสมการ2ลบสมการ1ครับฝั่งซ้ายจะเป็น121ลบ57เป็น64นะครับ64k ลบ k ตัดกันไปได้เป็น 2m ครับเอา2ไปหารได้ m เป็น32แทนค่า m เข้าไปใน1ครับเป็น57เท่ากับ k บวก32ย้าย m 32ไปลบได้ k เท่ากับ25นะครับ k เป็น25 m เป็น32ดังนั้นเราจะได้แล้วครับว่า p เนี่ยเมื่อกี้บอก k เป็น25นะบวกด้วย m เป็น32ดังนั้น p เท่ากับ25บวกด้วย32 n อยากทราบว่าถ้ามีผู้พักอาศัย5คน n เป็น5เสียค่าน้ำกี่บาทก็แทน n เป็น5เข้าไปเป็น25บวกด้วย32คูณกับ5นะครับคือ25บวกกับ160เป็น185บาทนั่นเองนะครับ13จึงตอบข้อ B ครับ185บาทดังนั้นข้อนี้ก็เหมือนกับข้ออื่นๆนะครับก็ตัวเขียนมาให้ตามที่โจทย์กำหนดนะครับว่าแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคงที่อีกส่วนหนึ่งแปรผันนะครับดูข้อถัดมาครับข้อ14 14บอกว่าถ้าส่วน1ของ y แปร6000กับ x และอีกส่วน1แปรผันตรงกับ x กำลัง2โดยเมื่อ x เท่ากับ -1 จะได้ y เท่ากับ3และเมื่อ x เท่ากับ -2 จะได้ y เท่ากับ 15.5 จงหาค่า y เมื่อ x เท่ากับ1ข้อ a -3 ข้อ b -1 ข้อ c 1ข้อ d 3บอกว่าส่วน1ของ y แปร6000กับ x นะครับแสดงว่า y มี2ส่วนส่วน1คือแปร6000กับ x คือ m ส่วน x นะครับและอีกส่วน1แปรผันตรงกับ x กำลัง2ก็ต้องบวกกับอีกส่วน1แปรผันตรงกับ x กำลัง2คือ kx กำลังเราสมมุติความสัมพันธ์ y กับ x เป็นอย่างนี้ครับเราก็แทนค่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเลยครับ x เป็นลบ1ได้ y เป็น3ก็แทนค่าเข้าไปครับ y เป็น3เมื่อ x เป็นลบ1 m หารลบ1คือลบ m ครับลบ1กำลัง2เป็น1ครับบวกด้วย k ก็เป็น m บวกลบ m บวก k ครับเป็น3ต่อมาครับบอกว่าเมื่อ x เป็นลบ2จะได้ y เป็น 15.5 แทนค่าเข้าไปครับ y เป็น 15.5 เมื่อ x เป็นลบ2ครับm หารลบ2ก็เป็นลบ m ส่วน2ครับลบ2กำลัง2เป็น4คูณกับ k เป็นบวก 4k นะครับ
เป็นสมการที่2สมการที่2นี้เราอาจจะคูณ2หน่อยก็ได้ครับคูณ2เป็น31เท่ากับลบ m บวก 8k เป็นสมการที่3เอาสมการที่3ลบด้วยสมการที่1ครับฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายจะเป็น31ลบ3คือ28ครับลบ m กับลบ m ตัดกันไป 8k ลบกับ k เป็น 7k นั้นตรงนี้จะได้ว่า k เท่ากับ28หาร7ครับคือ4เอา k แทนเข้าไปในสมการที่1ครับจะได้ว่า3เท่ากับลบ m บวก4นะครับนั้นจะได้ว่า m เท่ากับ1นะครับเมื่อเราได้ m เท่ากับ1 k เท่ากับ4นั้นนะครับเราได้ว่า y เนี่ยเท่ากับ m เป็น1แทนค่าคอยเข้าไปครับเป็น1ส่วน x บวกด้วย k เป็น4คือ4 x กำลัง2นะครับอยากหาค่า y เมื่อ x เป็น1แล้วก็แทน1เข้าไปครับ y เท่ากับ1ส่วน1บวกด้วย4คูณ1กำลัง2 y ก็เท่ากับ1บวกด้วย4y เป็น5ขออันนี้ตรวจสอบแป๊บนึงนะครับ x เป็นลบ1ได้ y เป็น3ลองตรวจสอบกันอีกรอบนึงครับ x เป็นลบ1ได้ y เป็น3เนาะ x เป็นลบ1ก็เป็นลบ m ตรงนี้โอเคเป็น3ถูกต้องสมการ1ถูกต้องสมการ2ครับ x เป็นลบ2ได้ y เป็น 15.5 นะครับ 15.5 เท่ากับ x เป็นลบ2ก็แทนค่าเข้าไปลบ2 4k ถูกต้องครับคูณ2ทั้งสมการนี้เป็น31เท่ากับลบ m บวก 8k ถูกครับเอา3ลบสมการ3ลบสมการ1เป็น28เท่ากับ 7k k เป็น4ถูกครับเข้ามาแทนตรงนี้3เท่ากับลบ m บวก 4 m เป็น1ถูกได้ m เป็น1 k เป็น4นับ1ส่วน x บวกด้วย4ส่วน x ก็ต้อง2หาค่า y เมื่อ x เป็น1แทนค่า1เข้าไปได้ y เป็น5ถูกแล้วครับดังนั้นข้อนี้ตอบ y เป็น5ไปแล้วกันครับอาจจะพิมพ์ตัวเลือกสักตัวเลือกผิดโอเคครับข้อต่อมาครับข้อที่15ในการขาย CD เพลงทุนแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งเพลงและอัดเพลงซึ่งคงที่และอีกส่วนหนึ่งเป็นค่าแผ่น CD ซึ่งแปรผันตามจำนวนแผ่น CD ที่ผลิตมาถ้าขาย CD เพลงแผ่นละ60บาทขาย CD 3,000 แผ่นจะได้กำไรร้อยละ20และถ้าขาย CD 4,000 แผ่นจะได้กำไรร้อยละ25จงหาว่าต้นทุนส่วนแรกที่คงที่มีค่ากี่บาท A 24,000 บาท B 25,000 บาท C 26,000 บาทและ D 27,000 บาททุนแบ่งเป็น2ส่วนให้ทุนเป็น A ครับทุนแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งคงที่ค่าที่คงที่ให้เป็น x แล้วกันครับ A ก็เท่ากับ x นับแล้วบวกด้วยส่วนหนึ่งเป็นค่าแผ่น CD แปรผันตามจำนวนแผ่น CD ก็เป็น n นับแปรผันก็เป็น kn นับแปรผันตามก็คือแปรผันตรงอะไรครับโดยที่ k เป็นค่าคงที่นะครับเขาบอกว่าขาย CD เพลงแผ่นละ60บาทถ้าขาย 3,000 แผ่นได้กำไรร้อยละ20ทีนี้เราก็ต้องดูก่อนครับว่าทุนเป็นเท่าไหร่ถ้าขาย 3,000 แผ่นเนี่ยขาย 3,000 แผ่นจะได้เงินหกสิบคูณ 3,000 นะครับก็คือ 180,000 บาทแต่เนี้ยครับคือมีกำไรอยู่ร้อยละ20นะครับดังนั้นเราก็เทียบปัญญัติยาครับคือ 180,000 เนี่ยครับคือ 120% ถูกมั้ยครับกําไร100ละ20คือ100คือ100คือทุนบวกกับกําไรอีก 20% นะครับ 120% คิดเป็น 180,000 บาทดังนั้น 100% หรือทุนนะครับคิดเป็นกี่บาทนะครับก็คือ100หารด้วย120คูณกับ 180,000 นะครับก็ตัดทอนตัวเลขครับแม่20ตัดครับ20คูณ5เป็น120คูณ6เป็น126ตัดไปครับ 30,000 ก็คือ 150,000 นะครับดังนั้นทุนคือ 150,000 ดังนั้นเอาไปแทนค่าในสมการแรกก่อนครับทุนคือ A ถูกไหมครับก็ได้เป็น 150,000 นะครับเท่ากับ x x เนี่ยคงที่ก็แทนค่าไปเป็น x ครับบวกด้วย k เป็นค่าคงที่คูณด้วย n n คือ 3,000 แผ่นดังนั้นอันนี้เป็นสมการแรกครับต่อมาครับเขาบอกว่าถ้าขาย CD 4,000 แผ่น n เป็น 4,000 บ้างครับได้กำไร125ถ้าขาย 4,000 แผ่นครับได้เงิน60คูณ 4,000 ถูกไหมครับเพราะบอกว่าขายแผ่นละ60บาท60คูณ 4,000 ก็คือ 240,000 นะครับ
ร้อยละ25แสดงว่า 240,000 เนี่ยเทียบเป็น 125% นะครับ 125% คิดเป็น 240,000 บาทนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าทุนหรือ 100% เนี่ยครับทุนเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือ100หารด้วย125คูณกับ 240,000 นะครับเอาแม่25ตัดครับ25คูณ4เป็น125คูณ5เป็น125 5หารตรงนี้ครับ48000เอา4ไปคูณครับ192,000 บาทนั้นแปลว่าทุนตรงนี้ 192,000 บาทแทนค่าเข้าไปครับทุน 192,000 บาทคือ A ถูกไหมครับเท่ากับ X ซึ่งคงที่บวกกับ K คูณกับจำนวน N นะครับคือจำนวนแผ่นเป็นสมการที่2นะครับตอนนี้เรามี2ตัวแปร2สมการนะครับเราก็แก้หาค่า X กับค่า K ออกมาได้เราเอาสมการที่2ลบสมการที่1ฝั่งซ้ายจะเป็น 42,000 นะครับจะเท่ากับฝั่งขวาเหลือเป็น 1,000K นั้นเราได้ครับว่า K เท่ากับ42นะครับเมื่อ K เท่ากับ42แทนค่าในสมการที่1ก็ได้ครับเป็น 150,000 นะครับเท่ากับ X บวกด้วย42คูณ 3,000 เป็น126,000ครับได้ x คือ 24,000 นั่นเองนะครับดังนั้นโจทย์ถามต้นทุนส่วนแรกที่คงที่ก็คือ x ถูกไหมครับ x เท่ากับเท่าไหร่ก็ตอบว่าเป็นข้อ a ครับคือ 24,000 บาทนั่นเองนะครับดูข้อถัดมาครับข้อ16หาก y เป็นผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยจำนวนแรกแปรผันตรงกับ x กำลัง3และอีกจำนวนหนึ่งแปรผกผันกับ x กำลัง2เมื่อ x เท่ากับ1จะได้ y เท่ากับ9และเมื่อ x เท่ากับ2จะได้ y เท่ากับ 33.25 จงหาค่า y เมื่อ x เท่ากับลบ1ข้อ a 1ข้อ b 2ข้อ c 3และข้อ d 4ตัวครับดูโจทย์บอกว่า y เป็นผลบวกของจำนวน2จำนวนครับนั้น y เท่ากับจำนวนแรกครับแปรผันตรงกับ x กำลัง3คือ kx กำลัง3ครับบวกจำนวนที่2แปรผกผันกับ x กำลัง2ก็คือ m หาร x กำลัง2โดยที่ k และ m คงที่นะครับ k และ m คงที่ดังนั้นครับโจทย์ต่อมาโจทย์บอกว่าเมื่อ x เป็น1ได้ y เป็น9ก็แทนค่าเข้าไปครับเพื่อที่จะแก้หาค่า k กับ m ออกมา x เป็น1 y เป็น9แทน x เป็น1 y เป็น9เข้าไปครับ y เท่ากับ k คูณ1กำลัง3คือ1ก็คือ k บวกด้วย m หาร1กำลัง2คือ1ได้ว่า9เท่ากับ k บวก m เป็นสมการที่1ต่อมาครับบอกว่าเมื่อ y เท่ากับ2เมื่อ x เท่ากับ2ได้ y เป็น 33.25 ก็แทน x เป็น2 y เป็น 33.25 ลงไปครับ 33.25 นะครับเท่ากับ x เป็น2ก็เป็น2กำลัง3เป็น8เป็น 8k ครับบวกด้วย m หาร2กำลัง2คือ4ครับเป็นสมการที่2ทีนี้สมการที่2เอา4คูณทั้งสมการก็ได้ครับเป็น 33.25 คูณกับ4ได้เป็น133นะครับเท่ากับ8432ครับ 32k บวกกับ m เป็นสมการที่3เอาสมการที่3ลบสมการที่1นะครับได้เป็น133ลบ9คือ124เท่ากับ 32k ลบ k เป็น 31k นะครับ m กับ m ตัดกันไปงั้นเอา31ไปหารครับได้ k เป็น4นะครับแทนค่าในสมการที่1ครับจะได้ว่า m เป็น5ถูกไหมครับ4บวก5เป็น9นั้นได้ k กับ m ออกมาแล้วครับนั้น k เป็น4 m เป็น5ก็แทนค่าเข้าไปครับว่า y เท่ากับ 4x กำลัง3บวกด้วย5หารด้วย x กำลัง2อยากทราบค่า y เมื่อ x เป็นลบ1เราก็แทนลบ1เข้าไปครับได้ y เท่ากับ4คูณด้วยลบ1กำลัง3บวกด้วย5หารด้วยลบ1กำลัง2ลบ1กำลัง3คือลบ1ครับได้ y เท่ากับลบ4ลบ1กำลัง2เป็น1ครับ5หาร1เป็น5 y เป็นลบ4บวก5เท่ากับ1ครับตรงกับตัวเลือกข้อ a นะครับก็ตอบว่า1นะครับข้อ a ข้อต่อมาครับข้อ17ข้อ17หาก y เป็นผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยจำนวนแรกแปรผันตรงกับ x และอีกจำนวน1แปรผกผันกับ x โดยเมื่อ x เท่ากับ1จะได้ y เท่ากับ7และเมื่อ x เท่ากับ2จะได้ y เท่ากับ 6.5ถ้า5น้อยกว่า x น้อยกว่า20แล้วค่าของ y ตรงกับตัวเลือกใดข้อ a 11น้อยกว่า y น้อยกว่า 20.5 ข้อ b 11น้อยกว่า y น้อยกว่า 40.25 ข้อ c 20.5 น้อยกว่า y น้อยกว่า 40.25 และข้อ d 40.25 น้อยกว่า y น้อยกว่า 50.2 โจทย์บอกว่า y ครับเป็นผลบวกของจำนวน2จำนวนนะครับโดยจำนวนแรกแปรผันตรงกับ x ก็คือ kx นะครับและจำนวนที่2ครับแปรผกผันกับ x ก็คือ m ส่วน x นะครับ
เป็นผลบวกนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะได้ว่า y เท่ากับ kx บวก m ส่วน x โดยให้ k กับ m คงที่นะครับจากนั้นยังไงต่อครับโจทย์บอกว่า x เท่ากับ1เมื่อ y เท่ากับ7ดังนั้นเราแทนค่า x เป็น1 y เป็น7ลงไปในสมการนะครับy เป็น7ได้ x เท่ากับ1ครับ k คูณ1ก็เป็น k m หาร1ก็เป็น m เป็นสมการแรกนะครับต่อมาครับ x เป็น2ได้ y เป็น 6.5 ก็แทนค่าเข้าไปครับ y เป็น 6.5 x เป็น2ครับ 2k บวกด้วย m ส่วน2เป็นสมการที่2เอา2คูณสมการที่2ครับเป็น13เท่ากับ 4k บวกด้วย m เป็นสมการที่3เอาสมการ3ลบสมการ1ครับ13ลบ7เป็น6เท่ากับ 4k ลบ k เป็น 3k ได้ k เป็น2แทนค่า k เข้าไปในสมการที่1ได้ m เป็น5นะครับดังนั้นได้ y ครับเท่ากับ 2x บวกด้วย5ส่วน x นั่นเองครับ k เป็น2 m เป็น5พอ y เป็น 2x บวกด้วย5ส่วน x ปุ๊บตัวบอกว่า x เนี่ยอยู่ระหว่าง5กับ20อยากรู้ช่วงของ y นะครับดังนั้นเราก็แทนค่า x นะครับถ้า x เป็น5นะครับถ้า x เท่ากับ5จะได้ว่า y เนี่ยเท่ากับ2คูณ5ครับบวกด้วย5ส่วน5ก็คือ10บวกด้วย1คือ11ขณะเดียวกันถ้า x เป็น20จะได้ว่า y เนี่ยเท่ากับ2คูณ20บวกด้วย5ส่วน20ก็คือ40บวกด้วย0.25 คือ 40.25 นั่นเองดังนั้นถ้า x อยู่ระหว่าง5กับ20นะครับจะได้ว่า y เนี่ยอยู่ระหว่าง11กับ 20.25 ครับตรงกับตัวเลือกข้อ 40.25 ครับตรงกับตัวเลือกข้อ b นะครับ y อยู่ระหว่าง11กับ 40.25 ดูตัวอย่างข้อดูโจทย์ข้อต่อมาครับข้อ18ในวงจรไฟฟ้าเมื่อแรงดันไฟฟ้าคงที่ปริมาณกระแสไฟฟ้าจะแปรผกผันกับความต้านทานในวงจรหากมีกระแสไฟฟ้าในวงจร 2.5 แอมป์แปรจะมีความต้านทานในวงจร2โอห์มหากวงจร1มีความต้านทานในวงจร5โอห์มจะมีกระแสไฟฟ้าในวงจรกี่แอมป์แปร A 0 B 0.5 C 1 D 1.5 แรงดันไฟฟ้าคงที่เราก็ไม่ต้องสนใจถูกมั้ยครับปริมาณกระแสไฟฟ้าให้เป็น I ครับแปรผกผันกับความต้านทานในวงจรให้เป็น r นะครับงั้นเราก็เขียนได้ว่า i แปรผกผันกับ r คือ i เท่ากับ1ส่วน r นะครับ i เท่ากับ k ส่วน r นั่นเองนะครับ k เป็นค่าคงที่อันต่อมาครับหากมีกระแสไฟฟ้าในวงจร 2.5 แอมป์หาก i เป็น 2.5 ครับจะมีความต้านทานในวงจร2โอห์ม i r เป็น2นะครับงั้นแทนค่า i กับ r หาค่า k ครับได้เป็น i คือ 2.5 เท่ากับ k หาร2นั้นได้ k เท่ากับ5นะครับดังนั้นเราได้แล้วนะครับว่า i เท่ากับ5ส่วน r นะครับต่อมาครับหากวงจร1มีความต้านทานในวงจร5โอห์มนะครับดังนั้นได้ r เป็น5นะครับจะมี i กระแสไฟฟ้าในวงจรกี่โอห์มนะครับงั้นเราแทนค่า r เป็น5ไปเลยครับ i เท่ากับ5ส่วน5ก็คือ1แอมป์แปร์นั้นจะมีกระแสไฟฟ้าในวงจร1แอมป์แปร์ครับตอบข้อ4ครับดังนั้นข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสมมติตัวแปรขึ้นมาหาสมการการแปรผันนับแล้วหาค่าคงที่การแปรผันออกมาก็ได้แล้วก็แทนค่าที่สิ่งที่โจทย์ต้องการดูข้อต่อมาครับข้อ19ข้อ19บอกว่าให้ a แปรผันตรงกับกำลัง2ของ x และแปรผกผันกับกลนที่2ของ y หากทั้ง x และ y มีค่าเปลี่ยนเป็น4เท่าของเดิมแล้วค่า a จะเปลี่ยนเป็นกี่เท่าของเดิมข้อ a 2ข้อ b 4ข้อ c 8ข้อ d 16ตรวจว่า a แปรผันตรงกับกำลัง2ของ x นะครับดังนั้นได้ว่า a แปรผันตรงกับกำลัง2ของ x และแปรผกผันกับกลนที่2ของ y a แปรผกผันกับกลนที่2ของ y คือ1ส่วนสแควร์รูท y นะครับดังนั้น2อันนี้ครับรวมกันเป็น a แปรผันตรงกับ x กำลัง2หารรูท y นะครับก็คือ a เท่ากับ kx กำลัง2หารสแควร์รูท yนี่ครับหาว่าค่าเปลี่ยนเป็นกี่เท่าดังนั้นดูค่า k ครับค่า k เป็นค่าคงที่เรายึดมันไว้เป็นค่าคงที่ดังนั้นเราจะบอกว่าย้ายข้างครับได้เป็น k เท่ากับ a คูณด้วยสแควร์รูท y หาร x กำลัง2นะครับ a k เท่ากับ a คูณสแควร์รูท y หาร x กำลัง2ไม่ว่าค่า a ค่า y ค่า x เปลี่ยนไปยังไงค่า k จะคงที่เสมอนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยเป็นค่าดั้งเดิมครับต่อมาบอกว่าทั้ง x และ y เปลี่ยนเป็น4เท่าของเดิมดังนั้นเราแทนค่า x เป็น4x แทนค่า y เป็น 4y นะครับอยากรู้ว่า a แดดเนี่ยเป็นเท่าไหร่กี่เท่าของ a นะครับ
งั้นแทนค่าเข้าไปในสมการ k ตรงนี้ครับบอกว่า k เนี่ยค่าคงเท่าเดิมครับ k เท่ากับ a แดดนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงครับคูณด้วย square root y แต่ y เนี่ยมีค่าเป็น4เท่าของเดิมนะครับดังนั้นเราก็แทน y ด้วย 4y นะครับ x เปลี่ยนเป็น4เท่าของเดิมก็แทน x ด้วย 4x นะครับแต่อย่าลืมมีกำลัง2ทั้งหมดนะครับจากนั้นครับ k อย่างที่บอกครับ k เป็นค่าคงที่ดังนั้นไม่ว่า a x แล้ว y เปลี่ยนไปยังไง k จะเท่าเดิมเสมอดังนั้นเราจับเอา2สมการนี้มาเท่ากันได้เลยก็คือ a √y หาร x กำลัง2จะต้องเท่ากับ a dat คือ a อันใหม่ครับคูณด้วย √4y หารด้วย 4x ทั้งหมดกำลัง2กระจายเข้ามาหน่อยครับ4กำลัง2เป็น16 x กำลัง2ก็คือ x กำลัง2นั่นครับเมื่อได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จัดรูปครับหาว่า a กับ a dat เนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับตรงนี้ x กำลัง2 2ข้างมีเหมือนกันอยู่ที่ส่วนก็ตัดกันไปนะครับ √y ตัดกันไปตัดกับ √y ครับตรงนี้เหลือ √4 ดังนั้นครับตรงนี้เราจะได้ว่า a เนี่ยฝั่งซ้ายเหลือ a เท่ากับฝั่งขวาครับ square √4 ตรงนี้คือ2นะครับ2หาร16ครับ2 1 2 2 8 16ดังนั้น a เท่ากับ a' หารด้วย8นะครับหรือพูดง่ายๆคือ a' เท่ากับ8เท่าของ aนั้นก็คือว่าค่าของ a เนี่ยเปลี่ยนเป็น8เท่าของเดิมนั่นเองครับตอบข้อ4นะครับดังนั้นเราอยากรู้ว่าถ้าค่าของ x ของ y เนี่ยเปลี่ยนไปอยากรู้ว่าค่าของ a เปลี่ยนเป็นกี่เท่าของเดิมเราต้องเทียบกับตัวที่มันไม่เปลี่ยนครับก็คือค่าคงที่ในการแปรผันก็คือค่า k นะครับเราก็ต้องบอกว่าค่า k ก่อนเปลี่ยนค่า x และ y ก็ต้องเท่ากับค่า k หลังเปลี่ยนค่า x และ y เราก็เปรียบเทียบหาค่า a ก่อนเปลี่ยนกับค่า a หลังเปลี่ยนออกมาได้ความสัมพันธ์ว่า a หลังเปลี่ยนเป็น8เท่าของ a ก่อนเปลี่ยนตอบข้อ4ครับดูข้อสุดท้ายครับข้อ20คาบในการแกว่งลูกตุ้มแปรผันตรงกับรากที่2ของความยาวลูกตุ้มหากลูกตุ้ม1ยาว25ซมจะมีคาบในการแกว่งเป็น 0.1 วินาทีหากลูกตุ้มยาว225ซมจะมีคาบในการแกว่งกี่วินาทีข้อ A 0.15 ข้อ B 0.20 ข้อ C 0.25 และข้อ D 0.30 ปริมาณที่เกี่ยวข้องครับคาบในการแกว่งครับให้เป็น T หน่วยเป็นวินาทีนะครับกับรากที่2ของความยาวลูกตุ้มความยาวลูกตุ้มครับให้เป็น L ครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับดังนั้นได้ว่า T ครับแปรผันตรงกับรากที่2ของ L T แปรผันตรงกับรากที่2ของ L นะครับหรือเขียนเป็นสมการคือ t เท่ากับ k square root l ครับหากลูกตุ้ม1ยาว25เซนแทนค่าไปครับลูกตุ้มยาว25เซนคือ l จะมีคาบการแกว่ง 0.1 วินาทีคือ t ครับแทนค่าเข้าไปเพื่อหาค่า k ครับแทน t เป็น 0.1 ครับ 0.1 เท่ากับ k คูณ square root l คือ root 25นะครับแล้ว 0.1 เท่ากับ root 25คือ5 k k เท่ากับ 0.1 หาร5คือ 0.02 นั่นเองนะครับดังนั้นเรารู้สมการความสัมพันธ์แล้วครับว่า tเท่ากับ 0.02 รูท L ครับทีนี้โจทย์อยากทราบครับว่าถ้าลูกตุ้มยาว225ซมครับ L เท่ากับ225จะมีคาบการแกว่งกี่วินาทีคือ T เท่ากับเท่าไหร่นะครับเรารู้ว่า T เท่ากับ 0.02 รูท L แล้วก็เอา L เท่ากับ225แทนเข้าไปครับ T เท่ากับ 0.02 คูณด้วยรูท225นะครับรูท225คือ15ครับดังนั้น T เท่ากับ 0.02 คูณกับ15 15คูณ2เป็น30เท่ากับ 0.30 วินาทีนั้นตอบครับ 0.30 วินาทีตรงกับตัวเลือกข้อ D-Dog นั่นเองครับดังนั้นครับสรุปนะครับถ้าเจอโจทย์แนวการแปรผันนะครับขั้นแรกที่เราต้องทำครับคือดูว่ามีปริมาณใดแปรผันแบบไหนกับปริมาณไหนบ้างสมมุติตัวแปรขึ้นมาอย่าลืมหน่วยบางทีหน่วยหลอกโจทย์หลอกหน่วยนะครับนั้นระวังหน่วยด้วยสมมุติตัวแปรแล้วเขียนสมการเขียนความสัมพันธ์ก่อนก็ได้ครับว่าแปรผันยังไงแล้วเขียนสมการการแปรผันโดยติดค่าคงที่ค่า k ไว้นะครับจากนั้นครับเราก็เอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้แทนค่าลงมาเพื่อที่จะหาค่า k ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญนะครับพอหาค่า k ได้ปุ๊บเราก็จะรู้สมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวแปรนะครับโจทย์อยากหาอะไรทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับนี่คือเรื่องของการแปรผันครับจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคณิตศาสตร์ม.2 เล่มที่2ครับขอให้น้องๆโชคดีนะครับนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่